นั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจอาจารย์รักศรีเกตนะครับสวัสดีเฮียเกมด้วยนะครับสวัสดีครับผมท่านใดเป็น FC เป็นแฟนคลับอาจารย์ลักษ์นะครับฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีพี่สันติด้วยนะครับพบกันรอบค่ำนะฮะเวลาดีๆแบบนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับชมพระสวยๆงามๆเข้ามาพูดคุยนะครับทักทายกันได้สวัสดีเฮกิมกบินด้วยนะครับพี่เป้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป้เดี๋ยวนี้ไม่เข้าห้างหลายวันเลยเดี๋ยวนี้ไม่เจอหน้าเลยพี่เป้พระอาทิตย์พี่จงกลศิลาแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทั้ง43ท่านเลยนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆท่านอื่นเข้ามาสักครู่นะครับระหว่างนี้ท่านใดเข้ามาแล้วนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับครับผมพี่พิวัฒน์ผลวัฒนาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับผมวันนี้น้องวัดเหมา2รอบเลยเอ๊ะเข้าไปเพจไหนก็เจอแต่เสียงนี้ผิดเพจหรือเปล่า ทุกวันนี้นี่ลูกค้าทักผิดเพจแล้วนะครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเพจไหนเป็นเพจไหน แต่เสียงเดียวกันทุกเพจเลยพี่นุ้ยสวัสดีครับพี่C นะครับพี่ C สวัสดีนะครับพี่อนุชาสวัสดีครับพี่กดชโยสวัสดีครับพี่แท็บนะครับพี่กดชโยบอกว่าแชร์ครับขอบพระคุณมากๆครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณทุกๆแชร์ทุกๆกำลังใจเลยนะครับพี่ๆทั้ง66ท่านนะครับจะถึงสัก100ท่านไหมเนาะวันนี้นะครับชมว้ายกระจัวนับหนึ่งนะฮะปีเตอร์ปีเตอร์แดนเมดย้ำขอขยะมันน้องแซมยึดเพจแล้ว โอ้ช่วงนี้ก็จริงๆก็ต้องยอมรับนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทุกๆวงการนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับสวัสดีพี่เอพานทองด้วยนะครับขอบพระคุณพี่เอมากๆครับสวัสดีพี่เคนเนอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีฟอร์มเกาะสมุยครับผมพี่ตูนพีระสวัสดีครับพี่กดชโยบอกไม่ไลฟ์มันก็ไม่เสียงดังนะเดี๋ยวฟองสมาคมซะเลยพักของจันแซมมีล้มมวยไหมครับผมรอนี่ครับตัวเลขมาเลยพี่กดหมายถึงว่าพระของพี่แทมครับมีองค์ไหนล้มไหมฮะไม่มีองค์ในคอล้มไหมครับไม่ล้มครับไม่ล้มปิดตาจิ๋วอ๋อปิดตาจิ๋วเป็นของหลวงพ่อเอียครับนี่สุดยอดประสบการณ์นะครับปิดตาข้าวสารดำหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปลุกเสกร่วมกับหลวงปู่โต๊ะนะครับปิดทองสวยๆนะครับ 20,000 บาทข้าวสารดำหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับสวัสดีพี่นพดลชูกีบด้วยนะครับพี่ตูนสวัสดีนะครับพี่สิริพรสวัสดีครับตลาดกับข้าวยังเงียบเลยครับใช่ครับตลาดนัดยังเงียบเลยนะครับร้อยตำรวจตีมาโนดโกงสอนสวัสดีนะครับ
ล็อกเก็ตหลวงพ่ออะไรครับล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงครับล็อกเก็ตรูปหัวใจครับผมนี่ช่วงประมาณปี1314นะครับล็อกเก็ตรูปหัวใจตัวถังเงินนะครับพร้อมเลี่ยมทองแบบนี้ 6,000 บาทนะครับแบบนี้เอา 6,000 บาทพี่อีของ2สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคนเนอร์หลวงพ่อเกษมรุ่นไหนครับหลวงพ่อเกษมกอง 1,200 ครับกองพันลำปาง2นะครับปี36วันนี้มีมาแบ่งปัน2เหรียญนะครับพ่อเต๋ไม่มีเลยครับพี่นี่กองพันลำปาง2ปี36นะครับตรงนี้นี่สวยประหลอดเลยนะครับเหรียญละ 4,500อีกเหรียญอยู่ไหนอีกเหรียญอยู่นี่นะครับเหรียญละ 4,500 บาทครับสวยลุ้งตอกโค้ดชัดนะฮะหน้าคมคมนี่กองพันลำปางนะครับถ้ากองพันหนึ่งเนี่ยปี17เนี่ยตอนนี้เหรียญละแสนกว่าบาทนะครับสำหรับเนื้อทองแดงร้อนแรงมากนะทีนี้เพจจันรักนี่ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวกระดิ่งกระดิ่งเพจนี้กังวานที่สุดนะครับหลวงปู่โต๊ะนี่วันนี้ได้มาใหม่เพียบเลยนะครับค่อนข้างหลากหลายหลวงปู่โต๊ะวันนี้ได้เสมาพัดยศมานะครับมีวัดถ้ำสิงห์ตัวทองนะครับจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อสุดก็มีนะครับมีมาแบ่งปันด้วยคุดนี่โบยบินกันเต็มถาดเลยนะครับสองสำนักแห่งยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเสงวัดบางนาแล้วก็หลวงพ่อวราวัดโพทองนะครับครับผมยังไงระหว่างนี้กดแชร์ให้กันก่อนท่านใดยังไม่ได้กดติดตามเพจอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลวงพ่อลีวัดอโศการามนะครับพิมพ์5เหลี่ยมเนื้อดินเผาปี2500เอาองค์ละ 2,000 บาทเหลืออยู่3องค์นะครับเอาองค์ละ 2,000 5เหลี่ยมเนื้อดินเผานะครับปี2500กอง 1,200 เหลี่ยมละ 4,500 บาทครับพี่สุภชัยไหนอยากได้อะไรสอบถามได้เลยนะครับวันนี้พ่อคูณจัดมาให้หลายองค์อยู่นะฮะพี่น้องทวีศักดิ์สวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะครับพี่ตุ๊สินหนังสวัสดีครับขอดูเจ้าคุณนอหน่อยพี่ปุ๊ดนตรีสากลวันนี้ไม่มีนะครับเจ้าคุณนอพี่ตุ๊กติ๊กที่รักสวัสดีนะครับวันนี้นี่พระผงเนี่ยเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับหลังรูปเหมือนปี17มีหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็นี่ช่วงนี้ถามกันเข้ามาเยอะอยู่นะฮะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคลนะครับขี่นกสายบัวนี่สวยมากองค์นี้สวยมากครับ แล้วก็อันนี้เอ็กซเรย์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะกระดูกไม่หักเอ็กซเรย์ดูนะฮะเอ็กซเรย์ดูว่ามีหักมีซ่อมมีตำหนิตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่เคนเนอร์ทักแชทมารบกวนตอบให้ด้วยอ๋อพี่เคนเนอร์รบกวนทักแชทเพจมาได้เลยนะพี่นะทักแพททักแชทนะครับเพจจันรักมาได้เลยนะครับทางอินบ็อกซ์มาได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมวลสารเต็มหลอดเลยนะครับอุดเต็มองค์นี่แน่นๆเลยพี่แคนเนอร์อยากขอดูอะไรครับเพจมาได้เลยครับผมเดี๋ยวให้พี่แซมถ่ายรูปให้ชมนะครับองค์นี้ฟอร์มสวยนะครับแล้วก็มีบัตรรับประกันของสมาคมเรียบร้อยแล้วนกสายบัวต้องยอมรับเลยว่าถ้าเป็นตระกูลขี่ไก่เนี่ยแม่หลักหมื่นคงจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับ
หลักหมื่นเนี่ยก็ต้องนกเนี่ยผมว่าโอเคนะค่อนข้างที่จะโอเคกว่าหนุมานอยู่ประมาณหนึ่งพี่เคนเนอร์ทักแล้วครับรอยกดใช่ครับคลาสสิกตรงรอยกดเขาเรียกว่าดูง่ายมากตรงรอยกดเนี่ยเพราะว่ามีทั้งรอยลูดนะครับลูดของไม้กระดานเวลากดแล้วก็รอยนิ้วมือนะครับนิดนึงเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง80ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เพจอาจารย์ลักษณ์ศรีเกตนะครับท่านใดเป็นแฟนคลับอาจารย์ลักษณ์นะฮะฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ไลฟ์ให้กันด้วยโอ้วันนี้หน้าพระเยอะนะครับเช่ามาใหม่ๆก็หลายองค์หลายรายการนะครับอย่างเหรียญสีหบัลลือหลวงปู่เผือกนะครับวัดสาลิโขนี่สีหบัลลือหลวงปู่เผือกวัดสาลิโขนะครับพี่ชลามว่าสวัสดีครับมีอะไรให้เกิดบ้างครับสวัสดีครับพี่ชลามมีให้เกิดเพียบเลยครับพี่หมอสมคิดสวัสดีครับมีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญเสือเพ่นปี 2-3 บล็อกวงเดือนสภาพสวยๆนี่เจ้าตำรับยันตะก้อนะครับแล้วก็เหรียญหยดน้ำนะครับปี 2522คู่นี้เอา 4,500 บาทคู่นี้เอา 4,500 บาทนะครับนี่พ่อเกษมมีแต่กองพันสองครับพี่พ่อเกษมช่วงนี้ขายดีฟีเวอร์นะครับเหรียญโชคดีนี่ขายง่ายมากนะครับคู่นี้ 4,500 นะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมีเต่าไตมาศนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนิ้วชิดนะครับแดงๆเดิมๆแบบนี้ 2,500 บาท 2,500 บาทหมูกดงดงหมูกดงดงพ่อแดงก็มีนะครับพ่อแดงวันนี้มีแม่ทับนะครับดาวใหญ่ลมดำนะครับแล้วก็กระไหล่ทองมีมาให้2 เนื้อเลยนะครับสวัสดีครับพี่ทิศหนานนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะไม่เห็นคอมเมนต์เปิดอีกเครื่องดีกว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบะไดอิดนะครับเหรียญแม่ทับองค์นี้สวยมากดูริ้วจีวรโคตรคมนะฮะใบหน้าชัดไม่มีตำหนิเลยจมูก 100% ผิวประหลอดประหลอดนี่บล็อกดาวใหญ่นิยมสุดในบล็อกมีดาวนะครับเราพูดเฉพาะบล็อกมีดาวนะฮะไม่รวมถึงบล็อกไม่มีดาวซึ่งบล็อกไม่มีดาวตอนนี้เนี่ยราคาถ้าฟอร์มนี้ก็ต้องมี 25,000 สตาร์ทนะครับ 25,000 มีแน่นอนสวยๆแบบนี้องค์นี้เป็นบล็อกดาวใหญ่สวยลมดำสมบูรณ์นะครับลมดำเดิมองค์นี้ 14,000 บาท 14,000 บาทจัดไปแล้วก็จะมีฝาบาทนะครับมีฝาบาทแต่ฝาบาทพระมีเช็ดมานิดหน่อยนะครับพระมีเช็ดมาหน่อยแต่ได้เป็นเนื้อฝาบาทบล็อกดาวใหญ่เหมือนกันองค์นี้เอา 15,000 บาทได้เนื้อฝาบาทได้เลี่ยมทองนะครับ
แต่พระมีเช็ดมาหน่อยเอา 15,000 บาทอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับถ้าท่านใดไม่ซีเรียสกับเรื่องพระเช็ดนะฮะก็จัดได้นะครับซึ่งเรารับประกันพระแท้ให้อยู่แล้วนะครับอายุการเวลาผ่านไปก็เก่าเหมือนเดิมฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับพระไม่ได้มีตำหนิอะไรขนาดที่แบบอุ้ยใบหน้าเป็นรอยขีดข่วนหรือแบบว่าเหรียญปั๊มไม่เต็มอะไรขนาดนั้นนะครับนี่เช็ดทำความสะอาดมาหน่อย 15,000 บาทพร้อมเลี่ยมทองพี่นิติพัฒน์พิมพิทักษ์สวัสดีครับนายแสนดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนี่หน้าพระเต็มถาดนะครับพี่นิติพัฒน์สวัสดีครับเข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับมีสมเด็จหลวงพ่อทบกล่องเดิมนะครับเนื้อเหลืองๆโอ้อันนี้ได้กล่องเดิมด้วยนะครับพระโชว์นี้ประกวดได้เลยใช่ใช่ฟอร์มประกวดนะครับหนาหนาไม่มีตำหนิไม่มีบิ่นสักมุมเลยนะครับสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนปี17นี่แบบนี้เอา 5,500 บาท 5,500 บาทพร้อมกล่องเดิมนะครับไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะครับกล่องเดิมจริงๆได้เช่ามาหลายองค์นะครับรุ่นเนี้ยไม่ค่อยเจอกล่องเดิมนะครับตรงนี้นี่โอ้เดิมๆเลยนะครับเพจจันรักเรานี่รับประกันพระแท้ทุกองค์นะครับไม่มีดูเอาเองนะครับไม่ต้องดูนะฮะเราดูให้แล้วนะครับรับประกันพระแท้ทุกองค์นะครับไม่มีวัดใจหรือดูให้ชอบหรือดูเอาเองนะฮะซื้อไปสบายใจได้เลยครับรับประกันพาแท้ทุกองค์องค์ไหนไม่แท้นะครับคืนเต็มนะครับ 100% ซื้อขายเปลี่ยนเทิร์นขายคืนนะครับหักเปอร์เซ็นต์ตามกติกาแต่ขายคืนเปลี่ยนเทิร์นได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเงินของท่านไม่สูญเปล่าแน่นอนชมพระเลี่ยมทองครับพระเลี่ยมทองด้านบนก็มีหลายหลวงพ่อเลยครับพี่เอ็มร้อยไม่ว่าจะเป็นปราบอริราชหลวงพ่อเอียนะครับมีลาหูนะครับกลาแกะหลวงพ่อจืดมีพญาคุดนะครับหลวงพ่อวรามีเหรียญมหาลาบอันนี้พร้อมตลับทองเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับอันนี้เป็นเหรียญไม่ตัดปีกเนื้อทองแดงพร้อมตลับทอง1ใบมีพระประจำวันเกิดนะครับเป็นวันพุธปางอุ้มบาทเลี่ยมทองเจ้าคุณศรีวัดสุทัศน์มีล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงมีสมเด็จคะแนน100ปีนะครับมีจอบ2หลวงพ่อไปวัดกำแพงหางกระลอกนิยมสุดนะครับโอ้อันนี้ทองเป็นหมื่นมีเหรียญแม่ทับนะครับเนื้อฝาบาทมีเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะครับอันนี้อาจจะหลุดเฟรมไปนิดนึงพระเลี่ยมทองเหรียญหันข้างหลวงปู่โต๊ะนะครับเหรียญเสมาพัดยศหลวงปู่โต๊ะคู่นี้ได้มาใหม่สวยๆเลยทำยังนี่มีเต่าเปิดโลกพิมพ์กลางนะครับเนื้อทองแดงแบบนี้เอา 1,500 บาท 1,500 บาทเสมาหลวงปู่โต๊ะได้ครับโอ้โหผิวอย่างนี้ผิวอย่างเทพนี่เราต้องอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะติดเราลุงลุงเลยนะครับ
แบบนี้เอา 22,000 บาทนะครับ 22,000 บาทได้ทองนะครับแล้วก็มีซองเดิมเหรียญนึงนะครับซองเดิมเอา 20,000 บาทซองเดิมเอา 20,000 บาทหูตากระพริบทะลุซองเลยนะฮะหลวงพ่อนี่นั่งยิ้มหน้าชัดทะลุซองเลยนี่ฮะจมูกนี่หืมซองจะทะลุอันนี้ 20,000 นะครับถ้ามีทองก็ 22,000 บวกไปอีกหน่อยมีสมเด็จ100ปีไข่ปลาใหญ่นะครับกล่องเดิมนะครับกล่องคอสโมไข่ปลาเรือนใหญ่มั้ยไข่ปลาใหญ่เลยครับไม่เรือนครับไข่ปลาเรือนก็คือไข่ปลาเรือนฮะไข่ปลาใหญ่เลยครับแบบนี้เท่าไหร่ครับแบบนี้ 25,000 ครับ 25,000 บาทครับไข่ปลาใหญ่ที่ไม่ใช่ไข่ปลาแซลมอนอันนี้ไข่ปลาใหญ่นะครับสมเด็จ100ปีวันละครั้งนี่มีคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาองค์นี้สวยแชมป์มั้ยครับรุ่นแรกและรุ่นเดียวของหลวงพ่อนะครับปี2522ตะกั่วอาบทองแดงนะครับผิวทองแดงเต็มๆแบบนี้นะฮะปากแหลมๆโอ้องค์นี้ฟอร์มประกวดเลยสวยมากนี่แท้ 100% นะครับต้องเป็นตะกั่วอาบทองแดงนะครับผิวของตะกั่วเนี่ยกับผิวโลหะอื่นๆเนี่ยจะมีความแตกต่างกันหน่อยนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างต่างนะกับตัวเก๊ที่เป็นพวกทองแดงลมดำที่ไม่ใช่เนื้อตะกั่วนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการซื้อขายด้วยมีเหรียญหลวงพ่อทองมาถาวโรรุ่นปี18นะครับแบบนี้เอา 7,000 บาทนี่พ่อทองมาถาวโรวัดสว่างท่าสีนะครับจังหวัด101แบบนี้เอา 7,000 บาทสวยเดิมจมูกโด่งหน้าชัดจอบ2หลวงพ่อไปนี่บอกได้เลยนะฮะบอกได้เลยว่ารุ่นแรกนี่จับต้องไม่ได้แล้วนะครับแทบจะไม่มีพาหมุนเวียนแล้วด้วยก็ต้องขยับลงมากันที่รุ่น2นะครับซึ่งนี่ก็นิยมสุดแล้วนะครับหางกระลอกองค์นี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะฮะฟอร์ม100ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหล่อได้สมบูรณ์มากบางองค์ยังเป็นหลุมเป็นบ่อตัวหนังสืออาจจะไม่ติดบ้างนะครับแต่องค์นี้ถือว่าติดชัดสวยสมบูรณ์นะครับสังคติเป็นสังคติลิ้วจีวรฐานซุ้มชัดนะครับนี่ที่สำคัญนี่ได้โค้ดนิยมด้วยนะครับหางกระลอก2หางกระลอกนะครับทองเป็นหมื่นมีแน่ฮะทองเป็นหมื่นแน่นอนนะครับแบบนี้เอา 35,000 บาทคุดหลวงพ่อเสงเอา 32,000 บาทครับพี่ชัยพรเฮียเป๊กสวัสดีครับคุดเอา 32,000 บาทนะครับมีชุดจตุรพิธพรชัยนะครับ9อาจารย์
มีหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตตารามพ่อพิงวัดโบสถ์โก่งธนูนะครับมีพ่อถิ่นวัดป่าเลไลพ่อออดวัดบ้านช้างนะครับพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งพ่อโกยนะครับวัดพนัญเชิงนี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับแล้วก็หลวงปู่ศรีนะครับเขาถ้ำบุญนาคนี่ครบชุดเลยนะฮะพร้อมกล่องเดิมปี2518ชุดจตุรพิธพรชัย9เกจิคณาจารย์นะครับเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยประมาณเกจิละ 5,599 เหรียญนะครับตามจำนวนตามประวัตินะครับประมาณ 5,599 นะครับ5599เหรียญนะครับนี่แต่ทางวัดรัตนชัยเนี่ยในปี18เนี่ยแบ่งมาทำบุญใส่เป็นชุด9เกจิแบบนี้มีแค่ 2,000 ชุดเท่านั้นนะครับคือพิธีจตุรพิธพรชัยเนี่ยออกร่วมบุญที่วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในปี18สร้างทั้งหมด9เกจิอาจารย์นะครับสร้างอย่างละ 5,999 เหรียญนะครับแล้วก็บางเกจิเนี่ยก็จะมีเนื้อเงินด้วยจำนวนไม่เยอะนะครับทางวัดรัตนชัยที่อยุธยาเนี่ยหรือว่าวัดจีนเนี่ยแบ่งมาทำบุญนะครับใส่เป็นชุดแบบนี้แค่ 2,000 ชุดลงกล้องให้ชมหน่อยได้ไหมครับจอบได้เลยครับสวัสดีครับอภิษเมืองนนท์เนื้อนี่เหลืองอ่อยเลยขอบพระคุณมากๆครับอภิษครับหน้าชัดนะครับหล่อสมบูรณ์นี่ๆเอาแบบว่าดูกันให้ละเอียดละเอียดเลยนะครับรู้สึกวันนี้กล้องชัดชัดนี่ฮะสองหางกระรอกชัดไหมครับอยากดูตรงไหนเพิ่มนี่บอกได้เลยฮะเดี๋ยวซูมให้จะชัดเลยสวัสดีพี่ๆทั้ง70ท่านนะครับสวัสดีพี่สุธีด้วยนะครับพี่ต่อมนะครับสวัสดีครับมองตรงไหนไม่เห็นบอกได้เลยนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีนะครับเหรียญหลังท้าเวสบล็อกแรกนะครับบล็อกขอบจุดหลวงพ่อคูณมีนะครับเพชรน้ำเอกปี36นะครับเนื้อเงินผิวน้ำทองนะครับจมูกสวยหน้าชัดนะครับนี่ 15,000 บาทผิวน้ำทองเพชรน้ำเอกปี2536มีปี17นะครับบล็อกนิยมสุดบล็อกนวะนะครับหูขีดนี่สภาพน่ารักสวยๆนี่เดี๋ยวดูก่อนเปิดเท่าไหร่ดีไม่ใช่ของเราด้วยสวยๆต้องมี 30,000 สภาพนี้เอา 15,000 นะครับ 15,000 บาทเอา 15,000 บาทนะครับเพราะคูณปี17บล็อกนวะนะครับนี่นิยมสุดท็อปสุดแล้วสวยๆลมดำเต็มๆเนี่ยเคยขายไปอยู่32นะครับสภาพนี้เอา15เอา 15,000 บาทมีปี18นะครับ17 19นี่ราคาโอ้โหรุนแรง18แบบนี้เอา 2,500 อันนี้ออกวัดบ้านไร่นะครับออกวัดบ้านไร่ด้านหลังเป็นยันดวงนะครับยันดวงยันพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับยัน5เนี่ยนะครับนี่ผ
ผิวลุ้งๆใบหน้าเหมือนปี17เป๊ะเจอราคาย่อมเยาว์เยาว์มากนะครับ17ทองแดงเนี่ยบล็อกนิยมสวยๆ 30,000 นะครับถ้าเป็น19สวยๆ 2-3 แสนนะครับ18ราคานี้นะฮะยุคต้นห้ามพลาดเลยนะครับงบแบบเบาๆราคาย่อมเยาที่สุดสวัสดีครับลูกหลานสายยานคราชนะครับไม่ใช่ไปเปลี่ยนชื่อให้พี่เขาแล้วสายยานนาคายานนาคาโอเคยานาคาก็ได้อ่านผิดอ่านถูกมีอาจารย์ฟันรุ่น9นะครับสวยๆนี่เอารุ่น5เหรอครับโอ้โหไปเปลี่ยนให้เขาเป็นรุ่น9ซะแล้วสวยๆเขาว่าแสนกว่าบาทแบบนี้เอา 70,000 บาทพอเอา 70,000 บาทพอวัดป่าอุดมสมพรนะครับอาจารย์ฟันอาจารย์โลรุ่น5มีสมเด็จเผ่าศรียานนท์อันนี้ออกวัดอินนะครับหรือว่าวัดบางขุนพรหมมวลสารนี่บอกได้เลยว่าที่สุดนะฮะวัดระฆังนะฮะวัดอินนี่แบบนี้เอา 5,000 17,100 ไม่ไหวครับพี่เนฟนี่แบบนี้เอา 5,000 บาทครับ17,100ไม่ไหวพี่แทนใส่ตรงหน่อยไปโทรไปหน่อยครับเปิดครึ่งๆแล้วนะพาสวย 30,000 อันนี้เปิด 15,000 สัก 14,000 อ่ะ 14,000 พอได้อยู่นะครับยังไม่ได้ถามปาด้วยตัดสินใจเองเลยสัก14,000 บาทแล้วกันนะครับหย่อนให้หน่อยนะครับหมื่นท้วนไม่ไหวนะครับหมื่นท้วนน่าจะหายเยอะเลยมีหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจนะครับเนื้อเงินขัดเงานะครับคอ3เส้นนี่เส้นคอเต็มเลยคอ3เส้นแบบนี้ เอา 8,000 นะครับเอา 8,000 บาทเอา 8,000 บาทส่วน3กษัตริย์นะครับ3กษัตริย์เอา 8,500 เอา 8,500 8,500 ไม่มีเส้นคอนะครับถ้า3กษัตริย์มีเส้นคอเนี่ยเมื่อก่อนนี่ต้องมี 20,000 ตอนนี้ก็น่าจะยังประมาณ 10,000 กว่าบาทนะครับแบบนี้เอา 8,500 แล้วแต่ชอบเลยนะครับ3กษัตริย์เลข5หลักนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินเลข6หลักเขาจะได้ยินปะได้ยินแต่ครั้งว่าเราสนุกไงมีพ่อแดงพ่อแดงมีครับเขาบันไดอิฐครับวันนี้มีอยู่2เหรียญครับแม่ทัพทั้งคู่เลยนะครับดาวใหญ่ลมดำกับกระไหลทองนะครับลมดำเอา 14,000 นะครับกระไหลทองเอาไม่ใช่กระไหลทองพูดผิดฮะฝาบาทนะครับฝาบาทเอา 15,000 แต่ฝาบาทพระเช็ดมาหน่อยนะครับพระมีทำความสะอาดเช็ดมาหน่อยนึงนี่แต่สวยนะครับสวยคมดาวใหญ่ 15,000 บาทนะครับ
แต่เนี่ยสวยมากเลยนะครับลมดำริ้วจีวรนี่หืมคมกิ๊บคมบาดมือเลยดาวใหญ่อันนี้เอา 14,000 พ่อเอียมีรุ่นไหนบ้างครับพ่อเอียมีมังกรคู่ครับแล้วก็มีสันติบาลนะครับจอบพ่อไปครับได้ครับจอบพ่อไปเอา 35,000 นะครับจอบ2ลงพ่อไปโค้ดหางกระรอกนิยมสุดพระหล่อโบราณนะครับหล่อสมบูรณ์ติดชัดทุกจุดทุกอนูเลี่ยมทองก็กรอบหนาเป็นหมื่นนะฮะหนามากหนามากกรอบ28ได้ไหมครับ28ไม่รอดครับเอา30 30พี่ธนมครับจัดไปพระสวยเอา30เอ้ยไม่ได้ดิพี่30ได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรพี่พูดไปแล้ว ผมลืมไปว่าเปิด35ซื้อมา30เอาไม่เป็นไรครับพูดไปแล้วก็พูดไปแล้วนะฮะเอา30นะครับเขินนานๆมีคนต่อทีล้วนเลยต่อนะพี่ใช่พี่ถนอมศักดิ์เขาน่ารักอยู่แล้วนะครับต่อเนี่ยตั้งใจซื้ออยู่แล้วเอา30นะครับไม่ได้ก็ถือว่าโมฆะไปแล้วกันครับเพราะว่าถ้าหลายอื่นอ่ะขายไม่ได้แน่นอนนะครับพี่จ้าบางบอลสวัสดีครับโค้ด2โค้ดหางกระรอกครับพี่หาเรื่องชกลมอีกแล้วถือว่าลืมๆไปนะฮะฝาบาท10,000ไม่ได้ครับโทรถามแกหน่อยจะได้เปิดบินพี่กล้วยคนชอบพระสวัสดีครับผมฝาบาท10,000ไม่ได้นะครับพี่ห่างเยอะเลยฝาบาทไปราคานี้เดี๋ยวลมดำไม่ออกนะครับอันนี้เปิดหย่อนๆให้แล้วสวยเดิมดีครับพี่จ๊ะเปิดผิดราคาไปนิดนึงพอสุดสักครู่นะครับโค้ด2หางกระรอกครับทองเป็นหมื่นแล้วเนี่ยห่วงเบลิ่มขาดเยอะใช่ไหมครับแกว่าไงครับฮะแกซื้อมา 28,000 เอาไว้ก่อนแล้วกันครับเพราะคูณนะครับพี่ถนอมสาวบอกปิดต้องปิดฮะหลุดแล้วครับรายอื่นก็ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนครับผมบอกเลยพี่ถนอมศักดิ์เดี๋ยวเอาเลขบัญชีให้แคปนะครับแคปหน้าจอแล้วกด1ได้เลยครับ 30,000 บาทจัดไปเปิดหัวแบบชกลมไม่เป็นไรครับเผื่อวันนี้จะขายคล่องๆนะครับสาธุหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อช่วยลูกด้วยถ้าไม่ได้อย่างอื่นถั่วนี่ไม่ได้กำไรเลยนะครับพี่ถนอมศักดิ์โอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาในอินบ็อกซ์เพจอาจารย์รักได้เลยนะครับพี่จ๊ะบางบอนสายตรงบอกอดเลยราคานี้พระสวยทองหนาจะขับจะกลับคำเอา 32,000 ก็ไม่ได้ไม่ทันแล้วพูดไปแล้วตอบอย่างเร็วเลย 30,000 แล้วกันต่อ28ขอ 30,000ลืมไปว่าทุนก็เปิด 3-5 ครับพี่ถูกแล้วครับผมเปิด 3-5 ไม่ทันแล้วครับอะไรที่ปิดไปก็จะมีหลายๆคนอยากได้อย่างเงี้ยนะครับพระอยู่มาครึ่งวันแล้วนะครับพอสูตรเมื่อกี้มีคนถามพอสูตรมานะครับเสือเพ่นเอา 3,500 นะครับนี่เสือเพ่นเอา 3,500
หยดน้ำเอา 1,200 หยดน้ำเอา 1,200 1,200 บาทอ่ะนี่เสือเพ่นเอา 3,500 อุดหนุนหน่อยนะครับไม่งั้นวันนี้ไม่มีกำไรแล้วพี่ถนอมศักดิ์หารายการอื่นชดเชยให้หน่อยครับล้างอาถรรพ์เดี๋ยวนะคอมเมนต์โอเคคอมเมนต์มาละล้างอาถรรพ์มีแป้งเจิมแต่ไม่ต่อโค้ดนะครับล้างอาถรรพ์รุ่นแรกแบบนี้เอา 12,000 นะครับเอา 12,000 แท้ไม่ต้องห่วงเพราะมีรอยจานหลวงพ่อนะครับมีรอยจานหลวงพ่อนี่มีรอยจานหลวงพ่อแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงรับประกันให้นะครับมีแป้งเจิมมีรอยจานแต่พระไม่ได้ตอกโค้ดนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับมีนะครับมีนะไม่ตอกโค้ดบางคนก็บอกว่าเป็นยุคต้นนะครับแต่ไม่เป็นไรเรารับประกันให้อยู่แล้วเอา 12,000 บาทล้างอาถรรพ์รุ่นแรกกระไหล่ทองนะครับเมื่อกี้ใครต่ออะไรมาบ้างฮะชุลมุนพาเครื่องไปกันต่อที่รายการอื่นลืมหลวงพ่อไปก่อนหมายถึงผมเนี่ยลืมไปก่อนมีพระแก้วนะครับพระแก้วมรกต2475นะครับนี่แบบนี้เอา 1,500 พอ 1,500 บาทพิมพ์ลึกนะครับพระนี่คมชัดดีแค่ไม่แดงนะฮะแดงๆ 3,000-3,500 ขายไปแล้วนะครับแบบนี้เอา 1,500 โอ้โหราคาครึ่งต่อครึ่งนี่อันนี้หลวงพ่อไปปลุกเสกเหมือนกันอ่ะวนกลับมาที่หลวงพ่อไปเหมือนเดิมอันนี้หลวงพ่อไปเสกนะครับจริงๆนะครับยุคอินโดจีนนี่มาหมดเลยนะครับหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีหลวงพ่อไปนะครับพระแก้วมรกต2475ครบรอบ150ปีกรุงเทพมหานครนะครับนี่ 1,500 บาทส่งฟรีแม่แล้วนานๆเราจะได้มาได้นะจอบหลวงพ่อไปไปกันต่อที่รายการอื่นนะครับอยากชมองค์ไหนสอบถามได้เลยชมมังกรครับชมมังกรครับพี่บีเบนมังกรเป็นโค้ดเฮียหล่อบล็อกหางใหญ่ครับผมนี่สวยเดิมแบบนี้เอา 3,800 บาท 3,800 บาทมังกรคู่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านราคาย่อมเยาย่อมเยาจานชัดมากองค์นี้นี่ฮะ 3,800 บาทสวยเดิมองค์นี้ถือว่าหน้าชัดจมูกโด่งโคตรเต็มใบ3,800 บาทเซียนบีเซียนทีผิวเหรียญนี่วิ่งคมๆเลย 3,800 นะครับไม่แพงถ้าโค้ดวัดตอนนี้หลักพันปลายนะครับหลักพันไปปลายเลยเริ่มต้นพระแก้วเนื้อเงินเท่าไหร่ครับพระแก้วเนื้อเงินมี
สององค์นะครับจะมีองค์ลุงเป็น2ชื่อนะฮะสวยเดิมทั้งคู่องค์ลุงเนี่ยเป็นบล็อก2ชื่อแต่ติดไม่ค่อยชัดนะครับองค์นี้27,000องค์นี้27,000บาทแต่องค์เนี้ยสวยมากอาจจะไม่มีลุงแต่พระคมกิ๊บเลยเป็นบล็อกเพาะช่างอันนี้อาจจะแรงหน่อยเพราะว่าเป็นทุนเก่าองค์นี้30,000องค์นี้30,000บาทบล็อกเพาะช่างซื้อมาแรงนะฮะเป็นทุนเก่าแต่พระเนี่ยโคตรสวยเลยนะฮะไม่มีตรงไหนที่ไม่ชัดเลยปั๊มติดทุกรายละเอียดชัดแบบไม่ต้องลงกล้อง30,000กับ27,000 27,000ได้บล็อก2ชื่อผิวลุ้งแต่ถ้าองค์เนี้ยชื่อ2ชื่อแบบปั๊มติดชัดๆนะครับแพงกว่า 30,000 แน่นอนนะครับแพงกว่าองค์ 30,000 แน่นอนพอลุ้งทั้งหน้าลุ้งทั้งหลังเลยนะฮะด้านหน้าออกฟ้าด้านหลังลุ้งหลายสีมีเหรียญขวัญถุงหลวงปู่ศรีนะครับเอา 3,000 นี่ขวัญถุงปี18ผิวลุงลุงนะครับเอา 3,000 บาทขวัญถุงปี2518หลวงปู่ศรีนะครับเขาถ้ำบุญนาค 3,000 บาทเท่านั้นโชคลาภเงินทองอยากชมอะไรบอกได้เลยนะครับเมื่อกี้ข้าวไหลใส่มาได้เลยพี่ถนอมศักดิ์บอกโอเรียบร้อยพร้อมกับอีโมจิสู้ๆโอเคครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณที่อุดหนุนกันนะครับเราไม่เป็นไรรักษาคำพูดนะครับจัดส่งให้พรุ่งนี้ครับผมพี่ต้นจัดส่งให้พรุ่งนี้ครับพี่ถนอมศักดิ์กอง 1,200 ครับกอง 1,200 เหรียญละ 4,500 ครับเหรียญละ 4,500 บาทครับกองพันลำปาง2นะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกเหรียญละ 4,500 บาทครับกำลังท็อปฮิตฟีเวอร์เลยตอนนี้หลวงพ่อเกษมใครๆก็รู้จักนะฮะพระดังภาคเหนือ 4,500 มี2เหรียญนะครับพี่ธวัชชัยสวัสดีครับ100ปีมีนะครับนี่อยากชมอะไรบอกได้เลยขอบคุณครับเมื่อกี้มีต่อพ่อแดงแม่ทับฝาบาทมา10,000คนลุกไปไหนนะไม่รู้คนตอบดีแล้วครับยังห่างเยอะอยู่นะครับแต่ก็ขอบคุณสำหรับราคาด้วยพี่บัญชาสวัสดีครับคุดสวยมากนำเหนือนำเหนือหน่อยพุทธหลวงพ่อเสงรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกแล้วรุ่นเดียวของหลวงพ่อมีพระกิ่งวัดเอี่ยมวรนุชนะครับปี06นี่2506
แบบนี้เอา 17,000 บาทนะครับ 17,000 บาทพระกิ่งวัดเอี่ยมวรนุชนะครับอ๋อพี่ถนอมสั่งนี่ลูกค้าประจำเลยครับครับผมอืมอ่ะไม่เป็นไรก็ต้องให้นะครับต้องให้อยู่แล้ว 17,000 บาทนะครับ 17,000 บาทพระกิ่งวัดเอี่ยมวรนุชนะครับปี2506นะครับ2506องค์นี้ถือว่าหน้าตาชัดนะครับนี่ๆ น่ารักมากองค์นี้สายพระกิ่งห้ามพลาดสันติบาลเหรียญละ 3,000 ครับพี่สุธีเหรียญละ 3,000 บาทสันติบาล7บล็อกหูจุดทุกเหรียญเลยครับ3เหรียญตรงนี้ปาว่าไงครับผมไม่ได้โทรมาย้ำว่าไม่ได้แสดงว่าขาดเยอะจริงๆไม่ได้อาจารย์นี่ถ้าได้คือได้เลยถ้าไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยเพราะว่าขาดเยอะเลือดออกเลยไหลไม่หยุดเลยคุณพ่อเสง 32,000 บาทครับ32,000 สวยแชมป์ฟอร์มแบบพร้อมบินล่ารางวัลเดี๋ยวลงกล้องให้ดูสวยยังไงนะฮะดูผิวทองแดงนะครับผิวทองแดงติดชัดมากพระเป็นเนื้อตะกั่วอาบทองแดงนะครับมีเนื้อเดียวเท่านั้นนะครับเนื้ออื่นไม่มีนะนี่ๆปากแหลมๆปากสวยๆดูฮะสวยมากองค์นี้พญาคุดนะครับมหาอำนาจมหาโชคลาภมหาบารมีสามหมื่นสองสวยสวยเลยแหละนี่ฟอร์มนี้ไม่เจอบ่อยๆนะครับหลวงพ่อเสงแห่งวัดบางนาต้นตำรับพญาคุดลอยองค์ที่แรกของประเทศไทยนี่คือตำนานเลยนะครับแต่ถ้ายุคนี้เนี่ยก็ต้องเป็นหลวงพ่อวัลลานะครับเกจิแห่งยุคนะครับเพราะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่พี่อำนาจอิ่มในธรรมสวัสดีครับผมไปชมเนื้อหานกสายบัวกันบ้างดีกว่าที่สุดแห่งเนื้อดินนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมว่าดูง่ายนะองค์นี้ลอยกดลอยลูดนะครับเพื่อความสบายใจในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเราก็เอ็กซเรย์มาให้ท่านด้วยว่ามวลสารที่อุดเนี่ยเต็มหลอดนะครับเต็มหลอดสวัสดีครับพี่แม่สุภศิลป์เดี๋ยวชื่อแมทเดี๋ยวชื่อแมทพี่เรียกพี่แมทตลอดเลยได้เหมือนกันฮะมันเป็นแอคเซนต์เป็นสำเนียงบริติชโทรศัพท์ผู้ใดเฮปป๊อปเฮปป๊อปเดี๋ยวก่อนนะฮะขออนุญาตพี่ท่านใดสนใจองค์ไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือทักอินบ็อกซ์ขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับ
พาทุกองค์เรารับประกันพาแท้ทุกกรณีนะครับเดี๋ยวให้พี่แซมถ่ายรูปชัดๆให้ชมนะครับหรือท่านใดมารับชมย้อนหลังและไม่สะดวกในไลฟ์นะครับทุกเรื่องทุกเรื่องจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีปราบ 2,500 ได้ไหมครับปราบไหนฮะปราบกระไหล่ทองพี่แซมหรือเปล่าก็บอกเลี้ยงน้องฮะก็มีโจยงเดียวไม่เหรอมันจะได้ได้ไงพี่เลี่ยมทองยังไม่ได้เลย2,500พี่ชนินทร์หมายถึงองค์ไหนครับนี่ผมเข้าข้างตัวเองนะว่าไม่ใช่เลี่ยมทองแน่นอนกระไหล่ทองเหรอครับพี่เพราะว่าไม่ก็เหลือองค์เดียวหรือเปล่าเปื่อยๆใช่ไหมเอาไป25,000มันจะมีปราบไหนอีกอ่ะปราบปามยาเสพติดใช่ไหมเอ่ยอะยังไงแจ้งผมนะครับพิมพ์ผิดครับสันติบาตกใจนี่เอา 2,800 นะเอา 2,800 ถ้ายก3เหรียญเหรียญละ 2,500 ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าแยกขอเหรียญละ 2,800 บาทเอาแบบนี้ดีกว่านะครับงานประกวดเขาตอบผมเหรียญละ 2,500 ผมไม่ขายด้วยวันนี้ถ้ายกเหรียญละ 2,500 ถ้าแยกเหรียญละ 2,800 คัดได้เลยนะครับเอาแบบนี้ง่ายๆแฟร์ๆแต่พาสวยทุกเหรียญนะครับสวยทุกเหรียญนี่หูจุดนะครับมีรอยจานทุกองค์ครับจานชัดทุกองค์ 2,800 เลือกสวยๆให้หน่อยครับพี่ชนินทร์เอาองค์นี้ให้นี่องค์นี้ด้านหลังม่วงๆเลยเอาองค์นี้ให้พี่ชนินทร์แล้วกันนะครับจัดไปเดี๋ยวให้พี่แซมถ่ายรูปคอนเฟิร์มในอินบ็อกซ์ให้อีกทีนะครับพี่ชนินทร์แคปหน้าจอกด1ยืนยันได้เลยครับผมขอบพระคุณพี่ชนินทร์มากๆครับสันติบาล7นะครับสมญานามเสื้อเกาะแห่งเมืองปราจีนบุรีขอบพระคุณมากๆครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่ในอินบ็อกซ์พี่แซมเอ้ยในอินบ็อกซ์อาจารย์รักได้เลยนะครับอินบ็อกซ์พี่แซมไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไม่ได้พระนะครับขอบพระคุณครับผมไปแล้วมหาปราบสันติบาล7แล้วปราบอลิราชเก็บไปแล้วครับรีบเก็บเลยนะนี่มีท่านใดรู้จักไหมสายเพชรบุรีนะครับสายเหนียวหลวงปู่หินวัดป่าแป้นนะครับจังหวัดเพชรบุรีเหรียญในตำนานนะครับจังหวัดเพชรนี่เสา5ปี16เลี่ยมวินเทจ3ชั้นเดิมๆนะฮะเก่าๆกระจกเลนส์นะฮะเลี่ยมเลนส์แบบนี้เอา 1,500 บาทหลวงพ่อแดงปลุกเสกเหรียญสุดยอดประสบการณ์เมืองเพชรบุรีหลวงปู่หินศักดิ์สิทธิ์วัดป่าแป้นชื่อเต็มๆท่านมีอยู่นะครับหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์ณลึมิตรมหามงคลวัดป่าแป้นนะครับอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีอันนี้หลวงพ่อแดงเสกด้วยนะครับปี2516นะฮะพิธีเสา5อีกหนึ่งสุดยอดประสบการณ์นะฮะในเรื่องของคงกระพันชาตรีแล้วกันนะฮะสายเพชรบุรีก็ทราบกันดีนะครับเอา 1,500 บาทนะครับปูหินวัดป่าแป้น
วันนี้ผู้ชมเยอะนะครับกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามเพจอาจารย์ลักษณ์ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกๆข่าวสารนะฮะในเพจอาจารย์ลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเครื่องเรื่องของการอบรมนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับความรู้นะฮะสาระดีๆพี่ๆท่านใดสนใจอยากชมวงไหนก็ลองสอบถามพูดคุยกันได้นะครับขอบจุดบล็อกแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะครับเหรียญหลังท้าวเวท 13,500 บาทกองพันลำปาง2เหรียญละ 4,500วันนี้กล้องชัดจังมีอยู่2เหรียญนะครับเหรียญละ 4,500 บาทเลือกได้เลยตามใจชอบปวดท้องเดี๋ยวนี้เอา14,000นะครับ14,000เปิดไว้15,000ขอ14,000แล้วกันครับบวกบางเชียบนะฮะฝาบาทดาวใหญ่พระมีเช็ดมานะฮะมีทำความสะอาดมาหน่อยแต่ได้เรื่องของราคานะครับได้เรื่องของราคาแล้วก็มีเลี่ยมทองให้ดาวใหญ่ 14,000 บาทนะครับเดือดสี11ได้ไหมครับอะไรนะฮะเดือดสี11สุขเกษม11 12แล้วกันครับพี่แมท12,000 บาทแล้วกันครับสวยเดิมครับผมนี่ๆขอบจุดบล็อกแรกลดไปให้พี่แมท 1,500 บาทเหลือกำไร500บาทพี่แมทบอกจบครับขอบพระคุณครับพี่แมทสุประสิทธิ์ฮะลูกค้าที่น่ารักตลอดการแคปกด1ได้เลยครับขั้นตอนที่เหลือเดี๋ยวให้พี่แซมจัดการให้นะครับชมหลวงพ่อทองมาได้เลยครับผมพี่วรัญญูขอบพระคุณพี่แมทมากๆนะครับขอบพระคุณที่อุดหนุนกันนะฮะไปกันต่อที่หลวงพ่อทองมาวันนี้เอา 7,000 บาทหลวงพ่อทองมาถาวโรนะครับวัดสว่างทาสีสวยเดิมนะ
ถ้าเปรียบเทียบแล้วผมเทียบกับเหรียญหน้าแก่หลวงปู่ศรีแล้วกันนะครับมีรายละเอียดมีความคมชัดที่แกะบล็อกแกะพิมพ์ได้เหมือนมากนะครับเอา 7,000 บาทพอนะครับ 7,000 บาทนี่เกจิชื่อดังจังหวัด1017,000 บาทถูกมากเมื่อก่อนหมื่นกว่าโอ้โหเหรียญนี้ผมสบายแล้วพี่แซมสบายแฮแล้วหลวงพ่อฤาษีเหรียญหนึ่งแดงเลยอ่ะจัดไปครับพี่แมทต่อน่ารักอ่ะพี่แมทอ่ะเช่ากันประจำได้อยู่แล้วฮะต่อพันหนึ่งได้อยู่แล้วนะครับพาป้าไม่ใช่พาผมเราเล่นนะฮะเราเล่นนะอันไหนไม่ขาดทุนเราก็แบ่งปันได้เสมออยู่แล้วครับขอบพระคุณครับพี่แมทครับเรียบร้อยครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวให้พี่แซมถ่ายรูปส่งให้นะครับพระแก้วเท่าไหร่ครับพระแก้วทองแดง 1,500 นะครับเนื้อเงินผิวรุ้ง 27,000 นะครับเพราะช่าง 30,000 นะครับผิวรุ้งนี่เป็น2ชื่อนะฮะสุวรรณประดิษฐ์ห้างเตียงเซ็งแต่ตัวหนังสือชื่อบล็อกเนี่ยติดไม่ค่อยชัดถ้าติดชัดนี่สภาพนี้ 30,000 กว่ามีแน่ครับส่วนเพราะช่างเนี่ยสวยแชมป์เลยแต่ว่าแหมเป็นทุนเก่าแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะฮะ 30,000 เนี่ยไม่ได้แพงนะอาจจะตอนนี้อาจจะแบบเหลื่อมๆไปหน่อยแหละนะครับแต่ด้วยสภาพพาร์ทเนี่ยแม่งมันน่าโดนเหมือนกันนะครับ 30,000ทองแดงเอา 1,500 ครับพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ลึกมีครบทุกอย่างยกเว้นความแดงแดงๆก็ต้องมี 3,500 นะครับพาก็ยังคมอยู่นะครับเนี่ยยังมีผิวไฟแซมๆอยู่เลยนะครับสมเหตุสมผลนะครับ 1,500 บาทเนี่ยไปกันต่อนะครับ1,300ได้ไหมชอบจริงๆต่อน่ารักจัดไปครับพี่แม็กคลองน้ำท่วม 1,300 บาทพระแก้วทองแดงอ่ะแบ่งปันกันไปครับหลวงพ่อไปเนี่ยบารมีหลวงพ่อไปช่วยแล้ววันนี้รอดแล้วรอดแล้ว300 500แคปหน้าจอกด1ได้เลยครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับพี่แม็กครับเดี๋ยวให้พี่แซมถ่ายรูปส่งให้แล้วก็จัดการเรื่องจัดส่งให้นะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่แม็กยังไงกด1ยืนยันให้หน่อยนะครับเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะฮะชัยนรินทร์ชัยวริศธนการนะครับขอบพระคุณพี่แม็กมากๆครับ 1,300 บาทออกต่อก็มีกำไรนะผมว่าแบบนี้พระไม่ได้ขี้เหร่นะฮะแค่ผิวไฟดรอปลงมานะครับไปกันต่อที่หลวงพ่อคูณมีนะครับพี่แซมเอาเก็บไปแล้วใช่ป่ะพ่อคูณเอาเพชรน้ำเอกนี่เพชรน้ำเอกเพชรน้ำเอกผิวน้ำทองแบบนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ
15,000 บาทเพชรน้ำเอกเนื้อเงินนะครับเพชรน้ำเอกเนื้อเงินผิวน้ำทองกระจายกระจายแบบนี้โคตรเต็มใบหน้าชัดชัดจมูกโด่งโด่ง 15,000 บาทแล้วก็ปี18นะครับผิวลุงลุงออกวัดบ้านไร่นะครับปี18เนี่ยนี่น้อยคนไม่ค่อยรู้จักราคายังเบาอยู่เลยเอา 2,500 นะครับ 2,500 บาทสวยเลยแหละผิวอย่างนี้ผิวแบบนี้นี่ถ้าเป็น 1.7 นี่ตายเลยนะพี่แซมใช่ครับ 3-40,000 มีแน่ตายแน่ถ้าเป็น 1.9 ก็ต้องมี 300,000 ลองเซิร์ชลองดูประวัติกันก่อนนะฮะมีการจัดสร้างชัดเจนนะรุ่นนี้ปี18ยุคต้นปีต้นๆของหลวงปู่เลยมีเหรียญหันข้างนะครับอนุสรณ์สร้างโรงเรียนนี่หลวงปู่โต๊ะว่าไปดูชิมพีนี่นี่โอ้โหผิวเทพๆเลยโคตรสวยพร้อมเลี่ยมทองแบบนี้เอา1,500 บาทโอ้โหลุงประหลอดท่วมๆแบบนี้15,000บาทสวยมากสวยมากนี่นี่นี่อนุสรณ์สร้างโรงเรียนปี2516นะครับ 15,000 บาทพร้อมเลี่ยมทองแล้วก็เสมาพัดยศนะฮะลุงลุงอย่างนี้เอา 22,000 บาท 22,000 บาทกองพันคู่ 3,200 ได้ไหมครับพี่ปาล์ม 3,200 ได้ไหมครับร้องอ่ะของพี่แซมเท่าไหร่อ่ะไม่ไหวนะพี่ถ้าสักของน้องก็หายของพี่ก็หายของพี่แซมเน็ตได้เท่าไหร่ผมจะได้คำนวณคู่ 7,000 ได้อยู่ครับพี่เอาเต็มที่เลยนะยกคู่เอา 7,000 บาท 62นี่ขาดทุนนะครับขาดทุนคู่ 7,000 ได้คนละ200 แต่ถ้าแยกราคานี้ก็ไม่ได้อีกนะ แยกเหรียญ 3,500 ไม่ขายนะครับมีต่อมาหลายคนแล้วไม่ได้ขายนะครับอันนี้ถือซะว่ายกคู่นะครับเอา 7,000 ต่อกันหลายท่านแล้วนะครับเหรียญละ 3,500 นะครับแต่เขาแยกก็เลยขายไม่ได้นะครับลองดูนะครับผมไปกันต่อที่ตึ๊ด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 ชมอะไรกันดีพ่อเอียมีปราบอริราชเลี่ยมทองสองกษัตริย์นะครับนี่สองกษัตริย์กรรมการนะครับพร้อมเลี่ยมทองแบบนี้เอา 5,500 บาท 5,500 บาทกระไหล่เดิมๆนะฮะนี่ดูง่ายๆเลยสวยมากสองกษัตริย์นะครับกรรมการปราบอริราชนะครับกองทัพภาคที่1จัดสร้างปี2520ชมกองพันใหม่ได้ครับมี2เหรียญครับพี่วัฒนาพี่แมทบอกว่าผมเองครับยก 7,000 เสร็จพี่แมทอีกแล้วอ่ะจัดไปครับพี่แมทสุภสินนะครับอ่ะ
ขออนุญาตปิดให้พี่แมทสุประสิทธิ์นะฮะเพราะว่าพี่แมทพิมพ์ปิดมาก่อนนะครับขออภัยพี่ปาล์มด้วยนะครับผม7,000พี่แมทสุประสิทธิ์ขอบพระคุณครับแคปหน้าจอกด1ยืนยันมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมขออภัยพี่ปาล์มด้วยนะครับจัดให้ท่านที่พิมพ์ปิดให้ก่อนนะฮะขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณที่อุดหนุนกันนะครับพระสวยๆนะฮะรับประกันพระแท้ทุกกรณีใกล้แล้วครับใกล้หมดถาดแล้วมีเต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเนื้อทองแดงแบบนี้เอา 1,500 บาทแบบนี้เอา 1,500 บาท เต่าเปิดโลกหลวงปู่หลิวพิมพ์กลางนะครับพิมพ์ใหญ่ตอนนี้ก็ 3,000 นะครับพิมพ์เล็กก็พันกว่าบาทอันนี้เอา 1,500 พอนะครับเอาราคาพิมพ์เล็กนี่แหละนะครับอันนี้พิมพ์กลางนะครับลดหย่อนไปหน่อย 1,500 บาทขอบพระคุณพี่หมึกบางพีมากๆครับมีวัดถ้ำสิงโตนะครับองค์นี้สวยมากนี่หลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะครับปี21จังหวัดราชบุรีแบบนี้เอา 7,500 นะครับ 7,500 บาทลมดำเดิมลมดำสมบูรณ์นะครับ 7,500 เมื่อก่อนเหลือละ 10,000-12,000 นะครับแล้วก็มีกลมเล็กนะครับปี12กลมเล็กเอา 6,500 นะครับกลมเล็กปี12นะครับสร้างพร้อมกับกลมกลางนะครับแล้วก็กลมใหญ่นะครับกลมใหญ่ก็คือเหรียญจิโก้เหรียญจิโก้อันนี้กลมเล็กนะครับปีเดียวกันหมดเลยปี2512เอา 6,500 บาทอาจารย์รักหายดีแล้วครับผมด้านหลังเป็นยันนะปัดตลอดไปกันต่อที่พระเนื้อดินหลวงพ่อลีนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมองค์ละ 2,000 บาทหลวงพ่อลีวัดอโศการามนะครับนี่เนื้อดินห้าเหลี่ยมปี 2,500 องค์ละ 2,000 บาทขอบคุณมากๆครับพี่หมึกบางพีเดี๋ยววันไหนว่างๆให้อาจารย์มาไลฟ์พูดคุยกันนะครับองค์ละ 2,000 บาทพอเอียลืมไปเลยมีเหรียญมหาเศรษฐีนะครับนี่ใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับนี่ๆๆ 4,500 นะครับ4,500 บาทเหรียญมหาเศรษฐีหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านผิวมะขามเปียกพี่กำพลสวัสดีครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเพจอาจารย์ลักษ์ศรีเกตนะครับเ
ขอชมคุณแม่ครับคุณแม่เป็นพิมพ์กลางเนื้อผงครับสร้างโรงเรียนสวยมากนะครับ พี่ชายสมสวยจริงครับสวยจริงองค์ไหนสวยบอกสวยองค์ไหนไม่เดิมบอกไม่เดิมเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆนะฮะเพจเราเพจเราซะแล้วล่าสุดองค์ไหนสวยบอกสวยนะครับถ้าลูกค้าได้พระไม่ตรงสเปคไปสุดท้ายก็คืนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องบอกกันตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะฮะสบายๆนะครับเพจเราพิมพ์กลางครับเนื้อผงสร้างโรงเรียนสวยครับสวยเลยนะฮะ 1,500 บาทต้องบอกว่าไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงโอ้โหลุ้งถึงนี่ใบหน้าทั้งเหรียญจริงๆสวยครับพี่ชายสมเรารู้สเปคลูกค้าอยู่แล้วนะฮะชอบพระสวยๆก็เราก็เสิร์ฟให้นะครับเสิร์ฟให้ชมอะไรบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวลงแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวห้างจะปิดแล้วนะครับปิด3ทุ่มนะครับเดี๋ยวพันทิปจะปิดแล้วนะครับทุกวันนี้นี่โดนไล่ทุกวันเลยนะครับอยากชมอะไรบอกได้เลยเดี๋ยวเราจะลงกล้องชัดๆให้ชมนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะบางทีพระองค์เดียวเนี่ยบอกได้เลยนะว่าสนใจกันหลายท่านนะครับไม่ใช่แค่หน้าไลฟ์นะครับอินบ็อกซ์ก็มีนะครับแค่หน้าไลฟ์เนี่ยบางทีไม่พูดไม่ถามเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับพอปิดกันแล้วเนี่ยพอปิดไปแล้วเนี่ยโอ้โหพิมพ์ปิดกันเพียบเลยนะฮะคนนู้นคนนี้ก็อดคนนู้นคนนู้นก็เสียดายนะฮะวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆนะครับผู้ชมหลากหลายท่านเลยนะฮะโอ้หลายชั่วโมงกว่านี่รับรื่นนะฮะไม่น่าเบื่อเหรียญสีหบัลลือหลวงปู่เผือกวัดสาลิโขนะครับหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยวสาลิโขนะครับนี่เหรียญปี34นะฮะสุดยอดประสบการณ์วัดสาลิโขนะครับนี่เอา 7,000 บาทเอา 7,000 บาทสีหบัลลือนะครับเหรียญหลวงปู่เผือกหน้ากากทองอะไรครับหน้ากากทองอะไรครับ
หลวงพ่อรวยล่ะครับพ่อรวยเหรอฮะใช่จะเป็นพ่อรวยมันไม่ได้ครับพ่อรวยเหรียญเดิมครับเท่าไหร่นะครับ 45,000 ครับหน้ากากทองคำนะครับเงินลงยาหน้ากากทองคำกรรมการเหรียญเดิมครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยนี่กกกรรมการนะครับ603 45,000 บาทใช่ไหมครับใช่หลวงพ่อรวยเนาะน่าจะมีอยู่เหรียญเดียวนะครับหน้ากากทองคำหรือว่าเกมหมายถึงปราบเหรอถ้าปราบก็ 5,500 นะครับ 5,500 บาทปราบไม่ใช่หน้าทองใช่ไหมปราบเป็นกระไหล่ครับเป็นกระไหล่อยากชมองค์ไหนเพิ่มเติมนะครับอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะครับพี่แซมรอสแตนบายตอบตลอดเวลานะฮะวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆนะครับอ๋อปราบ 5,500 ครับสร้างโรงเรียน 1,500 สวยคู่นี่พร้อมบูชาพร้อมเลี่ยมทองพี่ชัยสมอยากได้เป็นแพ็กเกจเสริมแพ็กเกจเสริมนะฮะยกคู่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมน้องมีแต่แม่พี่ชัยสมก็ต้องมีอยู่แล้วสำหรับพี่ชัยสมเสริมโทรเสริมเน็ตอย่างเงี้ยฮะสวยทั้งคู่ครับขยันสุดๆอาจารย์โตบารมีสยามไม่ขยันไม่ได้ฮะกลางวันพวกผมกินมาม่าครับกันค่าร้านรออยู่ครับค่าเช่าร้านรออยู่หลับไปตื่นนึงตื่นมาไลฟ์ดีกว่า คู่นี้เท่าไหร่ครับ5,500 กับ 1,500 16,000เอาตรงๆนะครับบวกโคตรบางคีพี่ชายสม 15,000 แล้วกันลดไป 1,000 นึงแล้วกันพี่เหลือกำไรองค์ละ500บาท 15,000 บาทลดไปเลยองค์ละ500ลดไป 1,000 พระหลักพันนี้ก็บวกองค์ละ 1,000 ลดไปองค์ละ500ก็เหลือกำไรองค์ละ500นะฮะแต่ส่วนมากเปลี่ยนเราจะมาจบที่กำไรองค์ละ500หรือไม่ก็ไม่ได้กำไรเลยลองดูนะครับสวยเดิมทั้งคู่นะครับสวยตรงปกไม่จกตาตรงสเปคแน่นอนนะอันนี้พี่แมทบอกผมโยกพี่แมทจ่อคิวอีกแล้วพี่แมทบอกผมเอ้า14ไม่ได้ครับพี่14ไม่ได้อะไรเลยเจ้าๆเลยครับขายเข้าไปหลุดไปองค์นึงแล้วแล้วพี่แมทรอยกผมแล้วเนี่ย 15,000 ให้สิทธิ์พี่ชัยสมก่อนแล้วกันครับไหนๆก็ลูกค้าประจำกันทั้งคู่เนาะจะได้ไม่แต่พี่แมทเขาเข้าใจอยู่แล้วใช่เข้าใจกันอยู่แล้วครับมีเงินล้านสารคืนไหมครับไม่มีเลยครับพี่ลองดูนะครับพี่ชัยสมลูกค้าประจำลูกค้าน่ารักทั้งคู่อ่ะคุยกันได้นะครับถ้าพี่ชัยสมผ่านจะได้ให้พี่แมทสุภสินก่อนนะครับวันนี้พี่แมทโอ้โหเครื่อง6สูบอ่ะ ให้ผมเด้อพี่15 หลายคนอ
เว้นจากการเอาใจยังไงดีครับถ้า15ได้ให้พี่ใจสมนะแต่ถ้า15ไม่ได้ก็ต้องให้พี่แมทสุภสินนะครับพี่แมทรอแล้วอ่ะพี่แมทรอแล้วนะครับพี่ใจสมขยับให้อีกหน่อยเร็วพี่ใจสมปิด15โอเคขอบพระคุณครับแบ่งกำไรน้องบ้างนะครับไม่ได้บวกเยอะนะฮะหาหลักพันเนี่ยบวกไป 1,000 ลดลงมาเนี่ยเหลือ500 300เท่านั้นแหละครับขอบพระคุณพี่ชัยสมมากๆครับแคปหน้าจอกด1ได้เลยครับโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับพี่จรัญสวัสดีครับพี่สุรัตน์บอกสันติบาลเหรียญละ 3,000 ครับพี่หูจุดนะครับเหลือ2เหรียญแล้วนะครับสันติบาลขอบพระคุณครับผมพันทิปปิดแอร์แล้วร้อนวาบร้อนวาบครับพี่สุรัตน์จัดไปเหลือละ 3,000 ลูกพี่ยินดีด้วยครับพี่ขออภัยพี่แมทด้วยนะครับจริงๆนี่อยากให้ได้ทั้งคู่เลยนะอยากจะมีทั้ง2คู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาก่อนเหลือละ 3,000 ครับพี่สุรัตน์ครับสันติบาล7สันติบาลบล็อกหมูจุดเหลือ2เหรียญนะครับเหลือละ 3,000 บาทวัดถ้ำ 7,500 บาทครับพี่จรัญราราเท่าไหร่ฮะ 7,500 บาทครับคำศัพท์ใหม่แค่พาราก็ปวดหัวแล้วฮะนี่ราราเลยล่ะฮะลิ้นรัวๆเลย 7,500 ครับสวยเดิมสวยมากไปอีกหนึ่งบินไปครับอันมีท่านใดจะปิดบินปิดไลฟ์ให้เราไหมฮะไปแล้วพาเล่มทองขอบคุณครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆนะฮะตลอด1ชั่วโมง32นาทีนะฮะยังไงก็ฝากติดตามเพจจารักษ์สีเกตด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะฮะกดไลค์กดแชร์รวมถึงเข้ามาอุดหนุนทุกๆองค์เลยนะครับแล้วไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้วักกับพี่แซมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคู่ 4,500 ได้ไหมอะไรครับพี่สุรัตน์ 4,500 ไม่ได้ครับพี่สุรัตน์ครับเปิดเหรียญละ 3,000 ต่อคู่ 4,500 เมื่อกี้ขายไปเหรียญเดียว 2,800 ครับผมเราเท่ากันมั้ยเอาอย่างนี้ก่อนปิดไลน์นะ 5,500 ได้พี่สุรัตน์ครับเท่ากับว่าเหรียญละ 2,000 2,750 2,750 2,750เพราะว่า 4,500 นี่เจ๋งเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลูกมี3เหรียญนะครับลูกค้าเพิ่งปิดไปเหรียญเดียว 2,800 5,500 ได้นะครับรับพิมพ์รับนะฮะผ่านพิมพ์ผ่านได้เลยนะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่ทวีศักดิ์ครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับโอเคไหมยังไม่จบยังไงหรือจะรับหรือยังไงก็อินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ